ร้านเด็ด7ย่านน้ำสนับสนุนโดยง้วนศูนย์พริกไทยตรามือและเครื่องเทศตรามือที่1อยู่คู่ครัวไทยมากกว่า60ปีคุณผู้ชมครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านคงจะรู้จักร้านไก่ทอดแปดกระทะครับซึ่งเขาโด่งดังจากย่านสุทธิสารมาเนิ่นนานทีเดียวแต่ช่วงหลังเนี่ยเขาย้ายบ่อยวันนี้ในร้านเด็ดเจ็ดย่านน้ำของเราเจอแล้วครับว่าไก่ทอดแปดกระทะมาอยู่แถวเหม่งจ่ายนั่นเองนะครับวันนี้เราจะไปติดตามเรื่องราวของร้านไก่ทอดแปดกระทะกันครับป้าปุ๋ยได้สูตรการทอดไก่มาจากแม่สามีนะครับที่เริ่มต้นขายย่านสุทธิสารชื่อไก่ทอดแปดกระทะก็ได้มาจากการขายดีจนต้องใช้กระทะทอดไก่เยอะมากบางครั้งเคยใช้ถึง15กระทะแต่ที่ลงตัวที่8เพราะว่าถ้าเอานอนตะแคงมันคือเครื่องหมายอินฟินิตี้หรือว่าเป็นมงคลแก่ร้านเคล็ดลับการทอดไก่ให้อร่อยต้องยอมลงทุนสูงเพราะไก่5กิโลกรัมทอดแล้วจะเหลือน้ำหนัก 2.5 กิโลกรัมเพื่อความแห้งกรอบอร่อยไม่อมน้ำมันไม่มีกลิ่นหืนและที่สำคัญคือน้ำมันในการทอดป้าปุ๋ยเปิดเผยว่าใช้เปลวไก่หรือว่าน้ำมันไก่เอามาเกี่ยวเพื่อเอาน้ำมันมันเปลวสีเหลืองค่ะโลนึงประมาณ25บาทใช้กระทะประมาณ10กิโลแล้วก็เจียวเสร็จแล้วเหลือประมาณ4โลได้ไหมประมาณนี้ใช้น้ำมันไก่ที่มาเจียวเนี่ย1มันหอมกว่านุ่มกว่าแล้วก็กรอบนอกแข็งในส่วนน้ำมันพืชเนี่ยทอดออกมาแล้วอ่ะพอวันรุ่งขึ้นก็เหม็นหืนแล้วก็แข็งกระด้างการทอดแต่ละส่วนใช้เวลาไม่เท่ากันปีกจะสุกก่อนตามด้วยน่องเดี่ยวอกและสะโพกใช้เวลาโดยรวมในการทอด20นาทีจึงจะได้ไก่ทอดที่กรอบอร่อยตามตำรับไก่ทอดแปดกระทะปัจจุบันร้านไก่ทอดแปดกระทะอยู่ที่ถนนประชาอุทิศติดหมู่บ้านเกษณีวิวย่านเม่งจ๋ายเปิดบริการ9โมงเช้าถึง5โมงเย็นศุกร์เสาร์อาทิตย์เปิดถึง2ทุ่มนะครับพฤหัสบดีหน้าร้านเด็ดเจ็ดย่านน้ำจะพาไปแนะนำร้านไหนอีกติดตามได้ในข่าวชนข่าวร้านเด็ดเจ็ดย่านน้ำสนับสนุนโดยง้วนศูนย์พริกไทยตรามือและเครื่องเทศตรามือที่1อยู่คู่ครัวไทยมากกว่า60ปี